ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของโลกิซีซั่นที่2ครับต้องบอกเลยนะครับว่าโลกิซีซั่นแรกเนี่ยกระแสตอบรับท่วมท้นแล้วก็ยิ่งสร้างความนิยมแล้วก็แฟนคลับให้กับทอมฮิดเดิลตันได้มากขึ้นไปอีกครับขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายหรือ God of Mischief ผูกโยงกับเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลานะครับทำให้เรื่องราวเรื่องนี้ได้เปิดเผยถึงสงครามมัลติเวิร์สครั้งแรกใน MCU ด้วยครับรวมถึงตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสมินิตเวเรียนต่างๆของโลกิตัวละครเด่นที่มีความสำคัญไม่แพ้กับโลกิเลยก็คือมอร์เบียสครับหรือในคอมิกจะเรียกว่า Morbius M. Morbius ที่แสดงโดยโอเว่นวิลสันนะครับซึ่งในเรื่องราวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักในกีฬาเจ็ตสกีมากๆครับรวมถึงเลนสเลเยอร์นะครับหรือเรเวน่าเลนสเลเยอร์ครับในคอมิกเธอก็เป็นแฟนของแคงเดอะคองเกอเรอร์แต่ในเรื่องราวนี้เนี่ยเรเวน่าเลนสเลเยอร์เป็นหนึ่งในพนักงานของ TVA ครับเรื่องราวทำให้เราได้ทราบว่าฮีฮูริเมนเนี่ยได้มีการขมวดเส้นเวลาต่างๆที่มีการแตกแขนงออกไปให้กลายเป็นซีเครตไทม์ไลน์แล้วก็ควบคุมไม่ให้มันเกิดไทม์ไลน์ที่แตกออกจากนี้ครับซึ่งเขาก็ได้สร้างองค์กรที่ชื่อว่า TVA หรือ Time Variance Authority ขึ้นมาควบคุมนั่นเองหลังจากแยกเส้นเวลาเราออกมาฉันก็คอยกำกับกระแสเวลาไม่ให้มันแตกสาขาเวลาเพิ่มอีกโดยสร้าง TVA สร้างเป็นผู้พิทักษ์เวลายุคแล้วและยุคเล่าของจักรวาลฉะนั้นขอบคุณสิเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับก็ถูกฮีฮูริเมนได้กำหนดเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหล่าฮีโร่ต่างๆใน MCU ไทม์ไลน์หลักได้กระทำการใดๆที่อยู่ในขอบเขตของเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้และไม่ได้ถูก TVA ควบคุมนั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้กำหนดไว้แล้วนั่นเองครับอาวุธไอเทมต่างๆที่อยู่ในไทม์ไลน์หลักนะครับเมื่อมาอยู่ใน TVA เนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าบางทีก็กลายเป็นที่ทับกระดาษของพนักงานใน TVA ครับอย่างเช่นมณี Infinity Stone ตามที่เรื่องราวได้เล่ามาให้เราเข้าใจครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่า TVA อยู่เหนือการเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ไปอยู่ใน TVA แล้วเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อเวลาในเส้นเวลาหลักของเราครับโดยในตอนท้ายของซีซั่นที่1นะครับดูเหมือนว่า TVA เกิดความวุ่นวายครับเนื่องจากว่ามีการแตกแขนงของไทม์ไลน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมัลติเวิร์สเกิดขึ้นนะครับปมที่ทิ้งเอาไว้ในซีซั่นแรกก็คือผู้พิพากษาเลนสเลเยอร์ได้หายตัวไปครับไม่รู้ว่าเธอหายตัวไปที่ไหนนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นคำตอบนี้กันในซีซั่นที่2ครับและอีกเหตุการณ์นึงครับหลังจากที่โลกินั้นเนี่ยได้เข้าไปยังปราสาทของฮิวริเมนแล้วก็โดนซิลวี่ได้วาร์ปตัวเขาให้กลับมาใน TVA เนี่ยปรากฏว่า TVA ที่เขากลับมานั้นไม่ใช่ TVA ที่เขาเคยอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นมอร์เบียสเองหรือมินิทแมนคนอื่นๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนครับนี่ก็คือปมที่สืบเนื่องต่อไปยังซีซั่นที่2ซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มีภาพถ่ายของมอร์เบียสหรือโอเว่นวิลสันแล้วก็โลกิหรือทอมฮิดเดิลตันเนี่ยกำลังถ่ายทำฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี1974ครับได้ข่าวมาว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคินโกที่มาจากอีเทอร์นอลด้วยครับดูเหมือนว่าคินโกจะถูกพูดถึงในซีรีส์หลายเรื่องแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นซีรีส์มิสมาเวลในตอนที่กามาลาได้พบกับคามราเป็นครั้งแรกครับแม่ฉันอ่ะเขาเป็นติ่งเด่นตายคิงโกนี่แม่ฉันด้วยเขายังคลั่งไคล้คิงโกคนพ่อไม่หายเลยตอนนี้หุยเครียดเลยนะณตอนนี้นะครับเรื่องราวของมัลติเวิร์สเกิดขึ้นแบบอิสระมากมายในจักรวาล MCU ครับทำให้เราจินตนาการนะครับว่า TVA ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็น TVA ที่มาจากหลายมัลติเวิร์สก็เป็นได้ครับโดยเฉพาะฉากตอนจบของซีซั่นที่1เนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของแคงเดอะคองเคอเรอร์ปรากฏอยู่นะครับโดยฮีฮูริเมนเองก็ได้เตือนซิลวี่แล้วก็โลกิแล้วครับว่าถ้าทั้ง2ฆ่าเขาเนี่ยก็อาจจะได้เห็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของฮีฮูริเมนที่ร้ายกว่าซึ่งนั่นก็เป็นการเปิดทางให้กับตัวละครแคงเดอะคองเคอเรอร์ที่หลายคนคิดว่าเขาอาจจะเป็นวายไลท์หลักให้กับ MCU ในเฟสนี้นะครับแล้วทางผู้ออกแบบงานสร้างเองเนี่ยบอกว่าณตอนนี้โลกิอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากเดิมครับแล้วก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่แตกต่างจากเดิมดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีความโกลาหลมีความวุ่นวายไม่น้อยไปกว่าซีซั่นแรกแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับนักแสดงที่ชื่อว่ายูจีนโคเดโร่ก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะกลับมาในซีซั่นที่2ด้วยครับซึ่งเขาก็รับบทเป็นตัวละครแคสซี่หรือพนักงานคนหนึ่งใน TVA ที่ในคอมิกเรียกว่าโคโนมอนิเตอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาของเขาเนี่ยยังคงมีอะไรที่น่าสนใจต่อไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหลังจากจบเรื่องราวของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness รวมถึง Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ในปี2023เนี่ยนะครับผลกระทบใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลมายังซีซั่นที่2ของโลกิซึ่งคาดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023ครับ
รือไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นปี2024ยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์โลกิซีซั่นที่2นะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ